ช่วงนี้เจอแต่ร้านที่มันล่มลื่นนะครับชอบจริงๆเลยอยู่กรุงเทพเบื่อมันเห็นแต่อะไรก็ไม่รู้เนาะเห็นแต่ตึกสูงๆรถติดๆเนี่ยพอมันออกมาแบบนี้รู้สึกแบบโอเคนะก็อย่างที่บอกครับว่าบางแสนเนี่ยไม่ไกลกรุงเทพเลยขับรถมา 7-80 โลมั้งใกล้ๆชายหาดบางแสนเนี่ยมีร้านอยู่ร้านนึงบรรยากาศเนี่ยจะคล้ายๆกับป่าร้อนชื้นอย่างเงี้ยมันแบบเข้ามาแล้วแบบเฮ้ยไม่ต้องมีแอร์หรอกอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะหนีร้อนมาพึ่งเย็นได้แล้วครับวันนี้ผมมาก็พอดีทางร้านเขาแนะนำน้ำนะครับบับเบิ้ลกัมโซดานะโหสีหวานมากเลยจะเข้ากับหน้าโหดๆอย่างเราไหมเนี่ย มีของหวานมาด้วย1ชิ้นนะครับอัลมอนด์ช็อกโกแลตแม่มันต้องโดนนะต้องโดนช็อกโกแลตนะเดี๋ยวดูดิบับเบิ้ลกัมโซดาเขาจะเป็นยังไงลองดูดิมันเหมือนหมากฝรั่งอ่ะอ๋อก็โถเอ้ยก็บับเบิ้ลกัมมันก็หมากฝรั่งอยู่แล้วนี่นะนี่หรือเขาเอาหมากฝรั่งให้เรากินวะจริงป่ะแบบเคี้ยวแล้วแล้วก็มาใส่แก้วเงี้ยเหรอเอ้ยหยอกหยอกหยอกพี่เอเปิดมานานเนี่ยครับร้านนี้2 ปีแต่ทำมา3ปีครับปีแรกก็คือเหมือนฟูลฟักเนาะครับทำให้มันเซ็ตก่อนแล้วก็ถึงจะเปิดแต่งสไตล์อะไรอ่ะพี่เป็นป่าชื้นเหรออ๋อเขาเรียกอะไรครับสวนชื้นครับสวนชื้นไม้พวกนี้มันดูแลยากนะเมืองร้อนพี่เอฟทำยังไงอ่ะผมมองว่าผมไม่ได้ปลูกต้นไม้แต่ผมจะสร้างระบบนิเวศอ๋อเข้าใจไหมฮะครับครับคือถ้าเกิดปลูกต้นไม้เนี่ยมันก็คือแค่ต้นไม้ต้นไม้ถ้าปลูกต้นหนึ่งมันก็อยู่ไม่ได้ครับมันต้องมีเพื่อนมันต้องมีระบบนิเวศให้เขาใช่ไหมฮะทำไมร้านผมถึงมีกระรอกเยอะผีเสื้อเยอะมากเลยเวลามีหน้าผีเสื้อก็คือระบบนิเวศเออคือผมสร้างระบบนิเวศให้เขาไงแล้วนกมันก็จะมากินแมลงผมก็ไม่ต้องใช้ยาฆ่าแมลงถือว่าพี่เอ็กซ์เนี่ยบริหารพื้นที่ได้ดีมากเลยนะจริงๆร้านนี่ที่ไม่เยอะนะแต่ว่าทำแล้วแบบเหมือนแบบเป็นสวนแบบใหญ่ๆก็เหมือนกับเป็นสวนป่าจริงๆอ่ะสวนชื้นอ่ะปลูกใกล้ทะเลผมต้องดูแลเป็นพิเศษกว่าที่อื่นเยอะนะเพราะไอ้ความเค็มแห้งแห้งลมทะเลมันจะแห้งแล้วจะเค็มด้วยผมบอกว่ามันยากนะพี่เอ็กแล้วก็พวกมันจะมีปัญหาตามมาเยอะเพราะว่ามันจะมีพวกโรคใบไหม้หรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะมีคือผมไม่ได้บอกอย่างที่บอกผมไม่เคยไปเรียนแต่ว่าครับใช้เปิดจาก Google ดูว่าแล้วก็ลองผิดลองถูกมาอะไรอย่างเงี้ยครับปลูกไปเรื่อยๆอย่างนี้ถ้าเป็นหน้าร้อนก็ดูแลยากกว่าหน้าฝนถูกป่ะต้นไม้ผมไม่รู้ผมเปลืองน้ำเปลืองน้ำใช่ไหมใช่เพราะว่ามันจะต้องใช้น้ำเยอะพอสมควรแล้วร้านของพี่มีอาหารไหมครับหรือมีกาแฟอาหารก็คงไม่ได้ทำเพราะว่าทำกันแค่สองคนก็จะเป็นจ้างก็จะเป็นกาแฟเครื่องดื่มเครื่องดื่มกับเบเกอรี่ขนมเบเกอรี่บางครั้งก็จะมีขนมปังสลับมามีคัสตาร์ดมีวันหยุดไหมครับเปิดทุกวันแต่ว่าหยุดวันพฤหัส1วัน 8:30 น.จนถึง 16:30 น.ครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมคงต้องขออนุญาตเดินชมหน่อยนะครับครับขอบคุณพี่เอ็กซ์นะครับวันนี้ขอให้ที่ร้านมีลูกค้าเยอะๆนะครับอ้าวพี่บอกว่าเอาลูกค้าดีๆดีกว่าเยอะมากเดี๋ยวต้นไม้ช้ำครับผมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับอ
านนี้ใช่ย่อยเลยครับเครื่องชงกาแฟดิร้านเล็กๆนี้ใช้เครื่องซื้อรถได้คันนึงอ่ะเกือบ 500,000 น่ะกำลังจะกลับอยู่แล้วเห็นเครื่องชงกาแฟน่าจะราคาหลายตังค์มากเลยใช่ไหมครับมันก็คุณภาพครับเครื่องตัวนี้มันจะมีข้อดียังไงพี่เป็นแฮนด์เมดของอิตาลีแล้วก็มีความทนทานการสกัดช็อตของกาแฟจะค่อนข้างจะนิ่งครับสามารถชงต่อเนื่องได้โดยที่แบบรสชาติไม่ค่อยเพี้ยนเท่าไหร่ก็มาคู่กับเครื่องบดกาแฟของ2ตัวผมจะใช้เครื่องบดที่แยกระหว่างเม็ดกาแฟร้อนกับเม็ดกาแฟเย็นจะแยกจากกันเครื่องบดกับเม็ดกาแฟนี่มันมีความสำคัญไหมพี่มีความสำคัญพอสมควรเลยแหละเพราะว่าถ้าเครื่องบดไม่ดีเวลาบดออกมาแล้วเนี่ยเฟืองของเครื่องบดเนี่ยการบดมันจะไม่สม่ำเสมอครับแล้วก็รสชาติมันอาจจะทำให้รสชาติเปลี่ยนได้แหมรวมทั้งหมดนี่3ชิ้นนี่ผมว่าซื้อรถพอประมาณซื้อรถป้ายแดงบางรุ่นได้เลยนะพี่เครื่องดื่มของที่ร้านเนี่ยผมดูราคาแล้วเนี่ยถือว่าไม่สูงเลยพี่ราคานี่แบบมันก็จะถูกด้วยซ้ำใช่ใช่ขับรถมาจากกรุงเทพมากินที่ร้านพี่นี่ยังคุ้มเลยครับครับผมโอเคครับผมคราวนี้ผมลาจริงแล้วครับร้านนี่มาไม่ยากเลยนะครับก็อยู่ตรงสะพานราชนาวีหรือว่าบางคนเขาเรียกบางแสนสาย2เนี่ยเข้ามาเนี่ยแต่ร้านนี่บรรยากาศก็จะเหมือนแบบเป็นบ้านส่วนตัวนะป้ายชื่อร้านจะไม่ค่อยใหญ่นะถ้าเกิดบางทีเรามาเนี่ยเราจะไม่ค่อยกล้าคิดว่าแบบบ้านคนแล้วเราแบบเฮ้ยมันไม่ใช่ร้านกาแฟไปบ้านคนอื่นเขาอาจจะโดนยิงเอาแต่จริงเป็นร้านกาแฟอยู่ข้างในนะครับร้านกาแฟต้นสาเกถ้าชอบวิดีโอนี้กด Subscribe ปุ่มตรงนี้ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ